้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะปะเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าที่ช่วยเป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะ,ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ประเดือนเนาะนะคะแล้วก็ช่วยมาฟังประเดือนเม้์มอยอยู่ทุกคลิปไปขอบคุณพี่น้องป้องไปซู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าที่ซอยไม่เป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะซอยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ประเดือนเนาะคอยพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสุขคนเนาะพี่น้องจา๋าอ่มื้อนี้ก็อยากจะคุยให้ฟังว่ามีผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะพี่น้องจ๋านะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ,ะ,คะเธอมาแต่งงานอยู่ที่ที่นี่แหละประเทศเทะเดือนอยู่นี่แหละผู้ชายคนนั้นน่ะไปขอแต่งงานกับเธอที่เมืองไทยนะคะไปขอแต่งงานกับเธอที่เมืองไทยแล้วก็อ่เธอก็ความที่ฐานะยากจนเนาะ ก็มีฝรั่งคนหนึ่งมาขอแต่งงานเธอก็คิดว่าโอ้มันเป็นอะไรอ่ะ,อะที่ดีมากๆเลยเพราะว่าใครๆก็อยากจะแต่งงานกับฝรั่งเพื่อจะได้กู้ฐานะตัวเองขึ้นมาเนาะแล้วก็อยากจะหนีจากสิ่งแวดล้อมของบ้านเราที่เมืองไทยนะคะ เพราะว่าเธอก็ครอบฐานะทางบ้านเธอก็ครอบครัวก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะถ้าในเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งมาขอแต่งงานกับเธอแล้วที่จะให้สัญญากับเธอว่าจะดูแลเธอเป็นอย่างดีแล้วก็จะดูแลทางบ้านเธอด้วยเป็นอย่างดีอะไรอย่างนี้เธอก็โอเคดีใจเป็นอย่างมากเลยแล้วทีเนี้ยอยู่มาไม่นานผู้ชายคนนี้เขาก็ไปแต่งงานกับเธอที่เมืองไทยจัดงานแต่งงานกันหรูหราน,นะคะมีบายสีมีเต้นอะไรลำฟ้อน อวยพรแต่งงานกันอย่างใหญ่โตหรูหราเลยแหละแต่เขาจัดงานแต่งงานให้เธอใหญ่โตหรูหราจริงๆนะคะอย่างแต่งแบบว่าแบบว่าแบบว่าคนในหมู่บ้านนั้นอิจฉากันเลยอะเนาะนะคะว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมาจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวเขาได้ใหญ่โตประมาณนั้นลหลายๆคนเขาก็อิจฉากันเนาะโอ้ยเนาะดูฝรั่งคนนี้เขามาแต่งงานกับผู้หญิงไทยคนนี้เขาแบบว่าทําให้พ่อแม่เธอมีหน้ามีตาเป็นอย่างมากเลยเนาะ ผู้หญิงหลายคนก็คงจะอิจฉานะคะถ้าเป็นประเดือนประเดือนก็คงจะอิจฉาเพราะไม่ได้อย่างนั้นมันเขาว้างโอเคคุยกันไปนอกเรื่องแล้วเนาะนะคะทีนีเ้เขาก็ไปแต่งงานกับเธอแต่งงานเสร็จก็พากันมาอยู่ที่ที่นี่เลยหลังจากที่มาอยู่นี่กันไม่นานเนาะพอมาถึงแล้วอะเพิ่งมารู้ว่าผู้ชายไม่มีเงินเขาเอาเงินมรดกที่ได้จาก พ่อแม่ที่ให้มาเอาไปขอเถอที่เมืองไทยเอาไปใช้จ่ายที่เมืองไทยอย่างรู้หราฟู่ฟ้าพอมาแล้วเขาก็ไม่มีงานทำเนาะแล้วอยู่ได้ไม่นานเขาก็ได้เมียไปทำงานโอเคเมียก็จะไปทำงานไม่ว่ากันเราแต่งงานกันแล้วเราก็ต้องมีงานทำใช่ไหมล่ะเราก็หาเงินมาช่วยครอบครัวแล้วต่างคนก็ต่างทำงานแล้วในที่สุดวันเวลานานเข้าผู้หญิงก็ต้องตั้งท้องนะคะตั้งท้องเธอก็ท้องเธอก็โตขึ้นทุกวันแล้วเมื่อท้องเธอโตขึ้นเธอก็ไปทำงานไม่ได้ผู้ชายก็ไปทำงานคนเดียว ในเมื่อผู้ชายคนทํางานคนเดียวอยู่ได้ไม่นานผู้ชายก็เริ่มออกอาการเพื่อนเพื่อนจ๋างานเงินในบ้านถ้าจะไม่เอามาช่วยเมียในบ้านแล้วแล้วเงินที่ได้มาก็าไปใช้คนเดียวหมดลูกเมียไม่มีจะกินเลยไม่มีเงินแม้จะทั่งติดบ้านแล้วเมียที่ต้องไปยืมเพื่อนคนนั้นทีหนึ่งไปยืมเพื่อนคนนี้ทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งลูกน้อยก็คลอดออกมาเอาลูกไปคลอดที่โรงพยาบาลเธอคอยสามีที่จะไปเซ็นรับรอง สามีไม่ไปสามีไม่ไปนะคะเธอต้องอยู่ในความดูแลของญาติพี่น้องและก็หมอเท่านั้นเองเพราะว่าสามีไม่ยอมไปในงานในวันที่เธอคลอดหรือว่าไปรับเธอออกจากโรงพยาบาลพอออกจากโรงพยาบาลพอเธอออกจากโรงพยาบาลมาเสร็จแล้วเขามาบอกว่าเนี่ยฉันจะกลับไปเมืองไทยนะเมียออกจากโรงพยาบาลอุ้มลูกน้อยออกมาจากโรงพยาบาล แต่สามีกลับบอกว่าฉันจะไปเมืองไทยนะฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยทั้งที่เมียอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีเงินเลยจะกินแต่เขากลับมาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วในเมื่อเธอไปเที่ยวอ่ะเขาก็บอกว่าฉันไม่เอาเธอกับลูกไปด้วยนะฉันจะไปคนเดียวคิดดูสิคะเขาบอกว่าเขาจะไปคนเดียวแต่ไม่เอาเธอกับลูกไปด้วยแล้วจะทำยังไงล่ะเธอก็ต้อง รู้จะพูดยังไงงงว่าสามีทํากับเธออย่างนี้ได้ยังไงแต่เธอรู้อาการของสามีตั้งแต่เธอเริ่มตั้งท้องมาแล้วละ่ะว่าเขาจะไม่ยอมรับผิดชอบเธอแต่ทีเนี้ยในเมื่อมาแล้วจะทําไงได้ลนะ่ะในเมื่อมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราไม่มีใครอื่นเลยนอกจากสามีเราก็จําเป็นต้องเกาะสามีเอาไว้ก่อนถึงว่าจะรู้ว่าเขามีอาการแบบไหนกับเราแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่าหัวดำๆอย่างเราเนี่ยไปเช่าบ้านอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ให้เราเช่านะ เขากลัวไม่ได้เงินค่าเช่าของเขาแล้วเขากลัวว่าไปทํากับข้าวแล้วเหม็ดในที่ในบ้านเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ให้เช่านะเราก็เลยจําเป็นต้องยึดสามีไว้ก่อนเนาะและวในที่สุดเขาก็ทิ้งเธอไปที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะพอเขาทิ้งเธอไปที่เมืองไทยก็ทิ้งไปเลยไม่อยอมก,กลับมาเลยแล้วก็เธอต้องเลี้ยงดูลูกน้อยอยู่โอ้โอคนเดียวแต่ดีหน่อยว่าที่นี่นะ่ะอ่ารัฐบาลเขาแบบว่าถ้าเกิดว่า อะไรอะถ้าเกิดว่าเธอไม่มีสามีหรือว่าสามีเอาเธอมาทิ้งอะไรประมาณเนี้รัฐบาลเขาจะเป็นผู้ดูแลตรงนั้นเนาะหาบ้านให้เธออยู่แล้วก็ให้เงินให้เงินเดือนเธอก็หนึ่งเงินเงินอะไรอะสำหรับคนแบบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็หาที่ที่ให้อยู่ให้เธออยู่อะนะคะแล้วก็ได้เงินลูกนั้นด้วยก็ได้เงินนั้นนะมาจนเจือครอบครัวให้เธอได้เลี้ยงลูกน้อยมาจนกระทั่งว่าลูกได้หลายขวบนะเขาไม่กลับมาเลยนะ เขาไปแล้วเขาไม่กลับมาเลยคือว่าเขาไปอยู่เลยอะ่ะเขาทิ้งเมียทั้งนี้เลยอะ่ะเขาไปอยู่ไปกินไปเทีย่ยวอยู่พัทยาโดยที่เขาไม่คิดว่าลูกน้อยกับเมียอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาไม่คิดเลยแล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เธอก็ต้องปล่อยให้สถานการณ์นั้นผ่านไปทีนี้อยู่มาได้ไม่นานผู้ชายคนนั้นก็จะบอกว่าฉันจะกลับเมืองไทยแล้วนะฉันไม่สบายฉันจะกลับไปอยู่เอที่เอยไม่ใช่เขาจะกลับมาเมืองนอกนะ,ะไม่ได้กลับเมืองไทยคราบเดินผู้ผิดเขาจะกลับมาที่นี่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่สบาย เมียก็บอกว่าเธอจะกลับมานะ่ะฉันไม่สนหรอกนะเธอจะไปอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่แคร์เพราะเธอทิ้งฉันกับลูกไปนานแล้วแล้วสมัยฉันจะต้องมาดูแลเธอในเมื่อถ้าเธอไม่สบายกลับมาเธอก็ไปอยู่ที่อื่นฉันไม่ใช่เมียเธอแล้วในเมื่อเธอไปหลายปีแล้วการเป็นผัวเมียเราก็ขาดจากกันฉันเลี้ยงลูกมาจนโตเธอก็ไม่ใช่ไม่ได้มาช่วยฉันดูแลลูกเลย้นเมื่อเธอจะกลับมาเธอกลับมาได้ทําไมเธอจะกลับมาไม่ได้นี่ประเทศของเธอที่เธออยู่มา แล้วถ้าเราจะให้กลับมาเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมน่ะฉันไม่เอาเขาก็พูดอย่างนี้เนาะนะคะแต่ผู้ชายคนนั้นก็กลับมานะคะกลับมาแล้วทีเนี้ยเขาไม่สบายมากเลยแล้วทีนี้เขาก็เลยไปขออาศัยบ้านญาติอยู่นะคะแล้วทีเนี้ยญาติพี่น้องของสามีเขาน่ะก็มาบอกกับเธอว่าให้เธอน่ะคืนดีกับสามีซะแล้วเอาสามีมาอยู่ที่บ้านกับเธอแล้วเธอจะได้ดูแลสามีของเธอเธอก็บอกว่าไม่นะฉันจะไม่ดูแลผู้ชายคนนี้เพราะอะไร ถ้าเป็นสามีภรรยากันจริงฉันกําลังคลอดลูกใหม่ๆลูกกุ่งจะออกจากโรงพยาบาลแต่เขาหนีฉันไปอยู่ที่พัทยาหนีไปตั้งหลายปีจนลูกโตขนาดนี้แล้วฉันเลี้ยงของฉันมาคนเดียวฉันลําบากมาคนเดียวแล้วเนี่ยเขาไม่สบายเขาต้องจะกลับมาแล้วกลับมาเขาไม่ได้มาดูแลฉันกับลูกเขากลับจะมาให้ฉันกับลูกดูแลเขาฉันไม่เอา ถ้าใครเป็นญาติพี่น้องก็เอาไปดูแลกันเองฉันจะไม่เดินกลับไปในเส้นทางเดิมนั้นอีกเด็ดขาดนะคะเนี่ยพี่น้องเขาก็โกรธเธอเป็นอันใหญ่เลยโกรธว่าทําไมไม่รักสามีไม่ดูแลสามีว่าสามีตัวเองยังไม่ดูแลเลยทิ้งสามีได้ยังไงเอา้าเธอก็บอกแล้วตอนที่เขาทิ้งฉันไปละ่ะตอนที่เขาทิ้งฉันไปอะ่ะพี่น้องอะ่ะเธอทำไมเธอไม่มาดูฉันบ้างอะ่ะไม่มีใครดูแลฉันเลยฉันดูแลตัวฉันกับลูกเองมาตลอดแล้วตอนเนี้จะมาอ้างว่าฉันเ เขาเป็นสามีฉันแล้วทําไมอ่ะเมื่อก่อนทําไมจะไม่คิดว่าฉันก็เป็นภรรยาของเขาเป็นเมียของเขามีลูกด้วยกันแล้วพี่น้องคนไหนก็ไม่เคยมาดูแลเลยแล้วพอเสร็จแล้วจะมาบอกว่าเขาเป็นสามีฉันไม่ค่ะเซโนฉันจะไม่กลับไปหาผู้ชายคนนั้นอีกและผู้ชายคนนั้นก็จะไม่เข้าบ้านฉันอีกเขาทํากับชีวิตฉันมามากมายแล้วทําไมฉันจะต้องไปดูแลผู้ชายคนนั้นฉันจะไม่มีวันเดินย้อนรอยกลับไปตรงนั้นอีกจบแล้วก็คือจบกันไป เธอใจเด็ดมากๆเลยนะคะเธอไม่ยอมกลับไปอีกเลยเธอจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะความที่เขาไม่สบายนะคะเขาก็เสียชีวิตลงเนาะนะคะทั้งลูกแล้วก็เมียก็ไม่เคยไปงานก็ไม่ไปงานศพนั้นอีกเลยเพราะว่าเขาก็มาบอกให้เธอไปแต่เธอกับลูกไม่ไปนะคะเพราะคิดว่าในเมื่อเขาตัดเราแล้วเราก็จะไม่มีเขาอีกต่อไปลาไปแล้วนะคะลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคะแล้วคลิปหน้าพระเด็นจะมีอะไรอ สนุกสนุกมาเม้ามอยให้ฟังอีกนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประเดือนด้วยนะคะลาไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ